เรื่องของกฎรับสิทธิ์โครงการเงินดิจิตอล 10,000 บาทผ่านแอปทางรัฐนะครับปรากฏว่ามีประชาชนสนใจจำนวนมากครับทำให้หลายพื้นที่เจอปัญหาแอปล่มเดี๋ยวก่อนนะคำว่าหลายพื้นที่แปลว่าอะไรแอปมันล่มเป็นพื้นที่เหรอผมเข้าใจว่ามันเป็นตามจังหวะช่วงเวลาอ๋อเพราะผมเข้าใจว่าเวลาล่มมันล่มพร้อมกันหมดฮะมันจะไม่มีล่มเป็นพื้นที่ฮะไม่ใช่ฝนตกฮะเป็นจังหวะช่วงเวลาใช่นะครับนักข่าวของเรานะครับไปดูบรรยากาศของการลงทะเบียนที่ธกส.สาขานนทบุรีซึ่งเป็นจุดหนึ่งในการที่เปิดให้ประชาชนที่มีสมาร์ทโฟน walk in เข้ามาขอความช่วยเหลือหรือปรึกษาการลงทะเบียนนะครับโดยเจ้าหน้าที่ที่ตั้งจุดให้บริการประชาชนแจกบัตรคิวตั้งแต่เช้าก็มีประชาชนทยอยเดินเข้ามาลงทะเบียนอย่างต่อเนื่องนะครับนักข่าวเราเข้าไปถามฮะคุณป้าเขาไม่ยอมบอกชื่อจริงฮะเราก็เลยใช้สมมติฐานว่าป้าทวนทำไมใช้ชื่อแกว่าป้าทวนน่ะใช้ไก่ใช้เป็ดใช้อะไรก็ได้นะนะครับอ่ะสมมติป้าทวนเดินทางมากับญาติตั้งแต่7:30ฮะโอ้โหป้าทวนมาเช้าเลยนะฮะก่อนที่ธนาคารจะเปิดให้บริการช่วง8:30บอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้โหลดแอปทางรัฐยังไม่ได้ลงทะเบียนใดๆจึงมาให้ธนาคารทำให้เพื่อความมั่นใจโดยคุณป้าบอกว่าเงินที่ได้จะนำไปซื้อของไว้ใส่บาทเพราะอายุมากแล้วครับไปฟังเสียงป้าทวนนามสมมตินะฮะเชิญครับอยากมาที่ธนาคารเลยอ่ะเพื่อความมั่นใจอะไรเงี้ยลงเองเดี๋ยวมันลงผิดลงถูกอะไรเงี้ยจ้ะตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยครับที่ได้จ้ะไปคุยอีกคนนึงครับป้าติ๋มฮะเข้าใจว่านามสมมุติเหมือนกันครับบอกว่าตั้งใจจะเดินมาทางมาให้เจ้าหน้าที่ช่วยลงทะเบียนให้เพราะขั้นตอนการลงทะเบียนมี10กว่าขั้นตอนถึงเหรอใช่10กว่าขั้นตอนเลยเหรอนะครับกลัวจะผิดพลาดในขั้นตอนไหนส่วนเงินที่ได้จะนำไปซื้ออุปกรณ์การเกษตรเพราะที่บ้านทำสวนและที่มาลงทะเบียนในวันนี้เพื่อรักษาสิทธิ์ซึ่งหากไม่ได้ก็จะไม่รู้สึกเสียใจไปฟังเสียงป้าติ๋มครับเชิญครับดูในขั้นตอนมัน14ขั้นตอนนะคะอายุมากแล้วกลัวพลาดก็เลยมาอย่างนี้สะดวกกว่าค่ะเพราะว่าถ้าทำเองนี่คิดว่าหลุดแน่ๆ14ขั้นตอนจ้ะขั้นตอนที่ถ่ายรูปครั้งที่แล้วก็ถ่ายไม่ได้เอียงซ้ายเอียงขวามันก็ไม่การลงทะเบียนส่วนใหญ่จะให้ช่วยเหลือตั้งแต่โหลดแอปทางรัฐก่อนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการซึ่งขั้นตอนจะหยุดที่การตรวจสอบสิทธิ์ที่ประชาชนจะต้องรอและเปิดแอปเพื่อตรวจสอบสิทธิ์ด้วยตัวเองอีกครั้งหนึ่งโดยธกส.ย้ำเตือนว่าในทุกขั้นตอนที่ต้องตรวจสอบให้ดีเพราะหากผิดพลาดอาจจะแก้ไขไม่ได้อีกปัญหาที่พบคือประชาชนบางส่วนมีสมาร์ทโฟนแต่ไม่มีอินเทอร์เน็ตใช่เพราะอะไรรู้ป่ะเพราะเวลาเปิดอินเทอร์เน็ตด้วยมันจะแพงขึ้นใช่นะครับมันจะแพงขึ้นอีกหนึ่งเรื่องที่เจอก็คือประชาชนแห่ไปย้ายทะเบียนบ้านโดยเฉพาะที่จังหวัดนครสวรรค์ในอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์บอกว่าประชาชนตื่นตัวเข้ามาสอบถามและย้ายชื่อตัวเองจากภูมิลำเนาอื่นเข้าสู่ทะเบียนราษฎรในภูมิลำเนาจังหวัดนครสวรรค์การเพิ่มมากขึ้นโดยเฉลี่ยวันละ 50-60 คนเพื่อที่จะสามารถเข้าร่วมลงทะเบียนโครงการดิจิตอลวอลเล็ตได้ทางอำเภอจึงฝากประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนที่จะเข้ามาย้ายสำเนาทะเบียนบ้านนั้นสามารถย้ายที่อยู่ในแอปไทยดีได้ด้วยตนเองนะครับโดยกรอกหมายเลขบัตรประชาชนเจ้าบ้านที่จะย้ายเข้าและให้เจ้าบ้านกดรับในแอปนั้นจากนั้นก็ร้องให้ฝ่ายทะเบียนเข้าทางอำเภอกดตอบรับเพื่อเป็นการเสร็จสิ้นการย้ายที่อยู่ซึ่งไม่ต้องเสียเวลาและประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปฟังเสียงในอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์เชิญครับตอนนี้ก็เริ่มมีประชาชนมาสอบถามนะครับเรื่องข้อมูลเรื่องการแจ้งย้ายที่อยู่นะครับเพื่อให้ตรงกับที่อยู่ตามที่อยู่จริงนะครับแจ้งย้ายปลายทางก็มีแล้วก็มาพบด้วยตนเองที่สำนักทะเบียนอำเภอก็มีนะครับก็ช่วงนี้ก็มีมาสอบถามแล้วก็เริ่มมีการขอแจ้งย้ายบ้างแล้วครับก็มีมาเรื่อยๆครับตอนนี้ก็เฉลี่ยว่าประมาณสัก50-60รายที่ให้บริการทุกวันนะครับก็อยู่ตรงช่วงนี้แต่ช่วงนี้จะเป็นการสอบถามข้อมูลให้กับตัวเองหรือญาติพี่น้องที่จะมาใช้บริการในช่วงถัดไปครับก็ในอีกเรื่องนึงก็คือช่วงนี้นะครับในทางรัฐบาลเองก็มีแอปไทยดีนะครับซึ่งท่านสามารถที่จะแจ้งย้ายไปทางแจ้งย้ายได้ด้วยตนเองนะครับฉะนั้นก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับได้ลงแอปไทยดีนะครับซึ่งเป็นของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยท่านก็จะสามารถแจ้งย้ายที่อยู่ตามที่ท่านต้องการได้ด้วยตนเองไม่ต้องมาที่อำเภอนะครับท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวท่านผู้ชมดูกราฟิกนะฮะเดี๋ยวเราจะขึ้นกราฟิกและใครยังไม่ได้ทำนะครับถ่ายรูปกราฟิกที่เราขึ้นอยู่บนจอนะครับไปทำตามนะฮะ
โอ้โหกราฟิกเราใหญ่ใหญ่มากเลยฮะเอาใหญ่กว่านี้อีกนิดนึงได้ไหมฮะอธิบายคร่าวๆแล้วกันคร่าวๆก็คืออันดับหนึ่งโหลดแอปโหลดแอปก่อนเลยครับไม่ว่าจะเป็น iOS หรือ Android นะครับอันนี้โหลดแอปนี่เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องทำอยู่แล้วนะครับอันที่สองกดปุ่มรับสิทธิ์ครับนะครับและในนั้นเนี่ยพอกดปุ่มรับสิทธิ์มันจะมีการอ่านรายละเอียดหมดเลยว่าเงื่อนไขในการรับสิทธิ์คืออะไรก็กดต่อเลยฮะกดต่อไปเรื่อยๆนะครับกดต่อไปเรื่อยๆและขั้นตอนต่อมาผมไปเร็วๆนะฮะก็ต้องกรอกเลขบัตรประชาชนและก็เลขหลังบัตรขั้นตอนนี้ตรวจดีๆนะครับให้มันตรงกับบัตรประชาชนของท่านนะฮะเลขหลังบัตรหงายหลังนะฮะของใครเลือนไปแล้วต้องไปเอาดูดีๆนะครับจากนั้นก็เตรียมพร้อมจะยืนยันอัตลักษณ์eKYC เข้าใจว่าคล้ายๆระบบของธนาคารนะฮะนะครับเวลาเราโอนเงินเกิน 50,000 บาทนะครับแล้วก็ต่อมาก็พอตรวจสอบระบบเส้นสมบูรณ์นะครับก็จะมีการแจ้งให้สร้างบัญชีผู้ใช้แล้วก็สุดท้ายตั้งพินโค้ดนะครับพูดง่ายๆก็คือรหัสนะฮะพาสเวิร์ดนะฮะพูดง่ายๆเลยคือถ้าจะไปรายละเอียดอีกนิดนึงคือในระหว่างลงทะเบียนเนี่ยเขาจะมีการสแกนใบหน้าด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือขั้นตอนนะครับในการกดรับสิทธิ์นะครับไปช้าๆนะครับไม่ต้องรีบเวลาเหลือเยอะครับท่านผู้ชมครับไม่ต้องแย่งกันเมื่อวานที่แย่งกันถึงแอปล่มใช่ไหมถูกต้องครับแม่อุตส่าห์เซตระบบไว้แล้วตั้งแต่วันที่31 ตอนทั้งทุ่มหนึ่งถึง4ทุ่มใช่ไหมครับที่รัฐบาลเขาบอกว่าเซตระบบไว้แล้วเซตไว้แล้วแต่ว่าจะต้องอุตส่าห์ปิดเครื่องตอนนั้นไว้แล้วนะเนี่ยเครื่องเพื่อจะรีบูทใหม่เซตระบบใหม่อุตส่าห์ปิดเครื่องพอรอรีบูทใหม่ละยังแอปล่มอีกแม่ไปดูฟังนายกรัฐมนตรีดีกว่าครับไปฟังท่านนายกรัฐมนตรีได้รีโพสต์ของทางโฆษกประจำสำนักงานนายกรัฐมนตรีประธานโทษครับซึ่งเน้นย้ำว่าขั้นตอนการลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่านทาง X หรือ Twitter เนี่ยโดยระบุว่าวันนี้เปิดลงทะเบียนรับสิทธิ์วันแรกอาจจะมีการเข้าแอปพร้อมกันหลายล้านคนท่านสามารถทยอยลงทะเบียนและยืนยันรับสิทธิ์ได้ถึงวันที่15กันยายนใครคุณสมบัติครบได้รับสิทธิ์แน่นอนทำไม่เป็นติดขัดปัญหาโทร1111ได้เลยครับนะครับท่านนายกรัฐมนตรีเจอนักข่าวก็ย้ำอีกครั้งว่าวันแรกเป็นวันธรรมดาที่ต้องขลุกขลักกันบ้างแต่พยายามทำดีที่สุดส่วนการย้ายทะเบียนบ้านส่วนตัวมองว่าอยากให้ใช้ในภูมิลำเนาเช่นคนหนองบัวลำพูนก็ใช้ในจังหวัดหนองบัวลำพูนเพราะเรื่องนี้ดีไซน์มาให้เป็นแบบนั้นนะครับไปฟังเสียงท่านนายกรัฐมนตรีครับเชิญครับดูก่อนว่าวันแรกก็เป็นธรรมดาที่ต้องกลุ่มหาบ้างนะครับแต่พยายามทำให้ดีที่สุดครับผมก็อยากให้สมมติคนอยู่หนองบัวลำพูก็ใช้ที่หนองบัวลำพูดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันก็ดีไซน์มาเพื่อให้เป็นอย่างนั้นนะครับไม่งั้นเนี่ยทุกคนก็จะมากระจุกตัวใช้ในเมืองใหญ่ๆนะครับเพราะเมืองที่มีแหล่งแรงงานสูงไม่ว่าเป็นกรุงเทพเชียงใหม่ภูเก็ตพัทยาเนี่ยนะครับมันก็เป็นเมืองที่ได้รับความเจริญอยู่แล้วนะครับจุดประสงค์หลักของดิจิทัลวอลเล็ตก็คือว่าอยากจะให้มีการกระจายความเจริญไปทุกๆภูมิภาคนะครับทางด้านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับเปิดเผยว่ายอดวันแรกของการเปิดลงทะเบียนแค่ครึ่งวันก็คือเมื่อวานนี้จนถึงเที่ยงนะครับมีการลงทะเบียนสำเร็จแล้วกว่า5ล้านรายโอ้โหเยอะนะฮะพร้อมทั้งยืนยันระบบแอปไม่ล่มนะครับท่านโฆษกบอกนะฮะไม่ล่มนะฟังให้ดีนะครับประชาชนทุกคนทำตามคุณสมบัติจะได้รับสิทธิ์แน่นอนจึงขอให้ทยอยลงทะเบียนได้ถึง45วันตั้งแต่วันนี้จนถึง15กันยายนครับพี่ต่ามองยังไงก็ต้องเรียนอย่างนี้ว่าถ้าจะมองจะมองในมุมไหนล่ะมองในมองในเรื่องที่บอกว่าแอปมันล่มเนี่ยมองในมุมให้ร้ายหรือมองในมุมเข้าข้างไม่มองมุมตรงๆเลยล่มไม่ล่มคือมุมตรงๆเนี่ยต้องเรียนอย่างนี้ว่าต่อให้ระบบคุณมีช่องทางที่มันใหญ่แค่ไหนก็ตามถ้าคนปริมาณหลายๆล้านคนเข้ามาพร้อมกันเนี่ย ความหน่วงมันต้องเกิดขึ้นแน่นอนคือพูดง่ายๆคือต่อให้ระบบคุณดีแค่ไหนเนี่ยคนเข้าพร้อมกันเนี่ยก็ล่มแน่นอนใช่พูดตรงๆเลยนะครับเพราะว่าหลายคนก็บอกว่าเท่าที่เห็นเนี่ยมันไม่ได้ล่มซะทีเดียวแต่ว่ามันหน่วงมันช้านะครับไม่ล่มต้องยอมรับความจริงก่อนว่าถ้าเข้าพร้อมกันทีเดียวมันก็จะเกิดอาการแบบนี้ถูกต้องแต่ต้องเรียนย้ำอีกครั้งว่าเรามีเวลาในการลงทะเบียน45วันเป็นอย่างน้อยผมคิดว่าอย่างนี้ในส่วนตัวนะไอ้ล่มไม่ล่มหรือหน่วงไม่หน่วงอ่ะไม่ใช่ประเด็นเพราะเวลามันเหลือเยอะเหลืออีก45วันแล้วมันลงได้ทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับล่มไม่ล่มไม่ใช่ประเด็นฮะท่านผู้ชมฮะประเด็นที่ผมคิดว่าเราควรจะคิดตาม 2-3 เรื่อง
ถ้าในมุมรัฐบาลคนที่ออกนโยบายก็ต้องคิดในมุมว่านโยบายที่ออกไปและอุตส่าห์พยายามและอุตส่าห์ประชาสัมพันธ์และมีเรื่องราวเยอะแยะมากมายมหาศาลเนี่ยมันจะคุ้มค่ากับเศรษฐกิจที่ได้มาหรือเปล่านี่ในมุมรัฐบาลแต่ในมุมของความปลอดภัยผมเป็นในมุมของประชาชนเนี่ยผมต้องกลับมานั่งคิดว่าการที่เราให้เอกสารทั้งหมดเนี่ยไปกับแอปเนี้ยซึ่งจะล่มไม่ล่มผมไม่รู้แหละมันมีความปลอดภัยแค่ไหนผมเข้าใจดีเมื่อวานท่านโฆษกก็มาพูดบอกว่าเราใช้ระบบแอปกับระบบหลังบ้านเนี่ยคนละที่กันในเชิงทางเทคนิคการใช้ระบบบล็อกเชนเพื่อการตรวจสอบตัดตัวการมันจะมีความปลอดภัยอันนี้เข้าใจหมดแต่อย่าลืมนะท่านทุกวันนี้เนี่ยผมว่าท่านก็ได้รับข้อมูลท่านก็ได้รับโทรศัพท์จากใครก็ไม่รู้อาชญากรมันเดินนำหน้าอยู่เสมอเออ ผมไม่เชื่อว่าจะไม่มีใครเคยไม่ได้รับโทรศัพท์ยกเว้นท่านไม่รับโทรศัพท์นะครับจากพวกคอลเซ็นเตอร์ผีอะนะครับคำถามง่ายๆเลยคนเหล่านี้เอาข้อมูลมาจากไหนครับประเด็นที่พี่เอกเป็นห่วงมากที่สุดก็มีหลายคนพูดถึงก็คือการกรอกข้อมูลเลขหลังบัตรประชาชนครับเพราะอะไรรู้ไหมซึ่งอันนั้นเนี่ยมันเป็นเลขรหัสหลังบัตรที่มันสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้ทุกระดับชั้นถูกต้องแล้วถ้าเกิดมันรั่วไหลขึ้นมาทำยังไงอีกอันนึงไม่ได้ต้องการโจมตีรัฐบาลนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าความจริงที่จะมีคนที่เขาพยายามจะถามรัฐบาลว่าไอ้ระบบที่รัฐบาลทำเนี่ยบริษัทไซเบอร์ซิเคียวริตี้ใครเป็นคนรับรองใครเป็นคนยอมรับใครเป็นคนดูหลังบ้านให้ท่านครับซึ่งทุกวันนี้ยังไม่มีใครประกาศออกมาสมมติถ้าประกาศออกมาสมมตินะยกตัวอย่างบริษัทเอ็มซึ่งทำโปรแกรมทั่วโลกเลยครับอันนี้คนก็จะมีความมั่นใจถึงระดับนึงแต่ก็แล้วแต่ก็ไม่มีใครกล้ารับรองว่านี่คือความปลอดภัย 100% ผมได้ยินเสียงกระซิบมาว่าทุกวันนี้เนี่ยระบบที่เราใช้อยู่ในแอปทางรัฐเนี่ยครับพัฒนาโดยบริษัทที่พัฒนาแอปชั้นนำของประเทศครับนะครับแต่เชื่อมหรือไม่ว่าเรายังไม่ได้หาบริษัทที่ทำระบบตัดบัญชีไม่ได้เลยระบบไอ้ตัว e-payment อันนี้ก็มีหลายคนพูดเพราะฉะนั้นต้องแยก 2-3 ประเด็นนะฮะเรื่องแอปหน่วงแอปช้าแอปล่มผมถือว่าไม่ใช่ประเด็นหลักครับต่อให้แอปคุณดีแค่ไหนระบบคุณดีแค่ไหนสมมุติคน40ล้านเข้าพร้อมกันนะฮะมันก็ล่มฮะอันนี้เราเข้าใจฮะอันนี้อธิบายได้แต่สิ่งที่ผมคิดว่าจะต้องคอนเซิร์นหลังจากนี้ก็คือนโยบายนี้จะทำให้เกิดภาวะเศรษฐกิจได้ดีแค่ไหนเพราะนี่คือการทุ่มสุดตัวของรัฐบาลนะครับอันที่สองระบบหลังบ้านของท่านเนี่ยความปลอดภัยเนี่ยจะมีให้ประชาชนแค่ไหนไม่อย่างนั้นนะครับนี่คือ Big Data ชั้นดีของประเทศไทยครับครับมันคือข้อมูลของคนทั้งหมด45ล้านคนซึ่งไม่มีใครมีอีกแล้วมีอยู่ในที่นี้ที่เดียวอย่าหลุดให้ไปถึงมืออาชญากรต้องระวังเรื่องนี้ให้มากครับที่พูดไม่ใช่ต้องการบอกให้หลุดนะฮะที่พูดต้องการอยากรู้สมมติถ้าเกิดเดี๋ยวพรุ่งนี้รัฐบาลออกมาประกาศฉันมีบริษัทนี้1 2 3 4ดูแลอันนี้เราจะอุ่นใจนะครับเพราะไซเบอร์ซีเคียวริตี้มันไม่เหมือนว่าเราต้องมีกำลังทหารนะฮะพี่มี F-16 ก็ช่วยไม่ได้นะฮะ นะครับคือคุณต้องมีระบบไซเบอร์ซีเคียวริตี้ที่แข็งแรงอะฮะนะครับนี่คือหลักอย่างเดียวนะครับและผมก็เชื่อมากๆว่าคนไทยที่มีความรู้เรื่องพวกนี้มีเยอะครับมันขึ้นอยู่รัฐบาลจะใช้เขาหรือเปล่าครับ